ดี๋ยวพาไปดูพัทยากันหน่อยช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็ไปกันเยอะนะครับคุณผู้ชมแล้วรอบนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่เขาเนี่ยไปกินข้าวผัดกะเพราฮะปรากฏว่าระหว่างรีวิวข้าวผัดกะเพราเนี่ยเขากินด้วยความอร่อยนะแต่พอบอกราคาเท่านั้นแหละโอ้โหชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นเลยครับ You have a food here ผัดกะเพรา Yes How much 100บาท100บาทโอเคWow, guys, check this out. It's a huge portion. Looks very good. And yeah, what could be better? All right, mixing everything together. Let's give it a try. Aroi mak. Very good. You have to say I like the flavor of the pad krai pao. I really, really love it. Oh, เขารีวิวเนี่ยไปในทางที่ดีนะคือเขาไปถามคุณลุงท่านนี้นะครับคุณผู้ชมเหมือนเป็นร้านที่อยู่บริเวณริมชายหาดนะฮะไปสั่งผัดกระเพรากินแล้วก็ถามราคาเท่าไหร่คุณลุงตอบ100บาทฮะเขาก็สั่งมากินปรากฏพอเสิร์ฟมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็คลุกก่อนเลยนะฮะคือฝรั่งเขากินแบบคลุกเนาะกระเพราคลุกก็อร่อยดีเขากินไปเขาก็ชมไปบอกอร่อยมากแล้วเป็นเมนูที่เขาชอบด้วยครับปรากฏว่าประโยคสุดท้ายที่เขาบอกเอาไว้เนี่ยสตรีทฟู้ดประเทศไทยราคาแค่3ดอลลาร์คือถ้าเกิดเป็นมุมมองของชาวต่างชาติราคาอาหาร3เหรียญเนี่ยถือว่าไม่แพงมากนะแต่สำหรับคนไทยกระเพราจานละ100แล้วเป็นร้านริมทางแบบนี้คุณว่าไงฮะแพงโอ้โหตอบเป็นเสียงเดียวกันคือชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปแห่ดูคลิปนี้นะฮะยอดวิวมากกว่า1ล้านครั้งแต่ว่าเสียงที่ชาวเน็ตคอมเมนต์กันไปแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะเอาฝั่งแรกก่อนราคาเป็นมิตรนะแบบนี้มิตรฉาชีพไม่ใช่มิตรภาพแล้วแทบจะขูดรีดกันเลยบางคนก็บอกแพงจังลุง100บาทนี่ควรจะให้ไข่ดาวเขาด้วยนะแต่นี่มันแบบก็กะเพราอ่ะคือถ้าลุงจะขายร้อยหนึ่งอ่ะคุณลุงต้องมีไข่ดาวไข่เจียวแล้วก็น้ำซุปไปอีกถ้วยหนึ่งให้มันดูสมน้ำสมเนื้อกับราคาหน่อยแต่อีกฝั่งนึงเขาก็เข้าใจคุณลุงนะครับเขาบอกว่านี่มันราคาปกตินะสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยอย่าว่าแต่พัทยาเลยคุณไปเลยทุกที่ที่เป็นที่เที่ยวดังๆแล้วต่างชาติเยอะๆอาหารราคาประมาณนี้แหละเหยียบร้อยจนถึงร้อยกว่าบาทอันนี้แค่พูดแค่ริมทางนะอย่าเอาไปรวมกันกับพวกร้านหรูๆที่ขึ้นห้างขึ้นเหลาแบบนั้นนะแต่เขาบอกแบบนั้นจริงๆที่นี่ที่ไหนนะพัทยาพัทยาขายกะเพราจานละร้อยเฮ้ยดิฉันก็ไม่เคยเจออุ้ยแต่เขาบอกว่าเขาเสียค่าเช่าที่แล้วจุดเนี้ยมันอยู่บริเวณติดกับใกล้ๆกับชายหาดคนพัทยาบางคนก็มายืนยันว่าราคาประมาณนี้แหละจานละ100บาทนะครับคุณผู้ชมสมมติถ้าคนไทยไปซื้ออ่ะเงียบเลยเนาะเงียบเลยอ่ะถ้าคนไทยไปซื้อ50 60อ่ะก็น่าจะคนละราคาแสดงว่าฝรั่งกับคนไทยอาจจะราคาไม่เท่ากันเหมือนเวลาแบบเข้าสถานที่ท่องเที่ยวคนไทยราคาหนึ่งต่างชาติราคาหนึ่งอย่างนี้หรอใช่แต่มันไม่เหมือนกันดีอันนี้ค้าขายความจริงนี่แต่หลายที่เป็นแบบนี้นะคือจริงๆอ่ะราคาเท่าไหร่เราไม่ก้าวล่วงนะแต่ติดป้ายให้มันชัดเจนดีกว่าติดป้ายไว้เลยกะเพราร้านนี้ร้อยหนึ่งกะเพราร้านนี้ร้อยห้าสิบส้มตำ70อะไรก็ว่ากันไปเรารับได้ถ้าเรารู้ก่อนว่ามันเท่าไหร่อะค่ะแต่อันนี้เขาถามก่อนนะคือฝรั่งเนี่ยเขาเป็นยูทูบเบอร์ชาวเยอรมนีแล้วทำสายกินเที่ยวในประเทศไทยแบบนี้แหละเขาถามก่อนไงคุณลุงก็ตอบอ่ะพอใจก็อยู่กินไม่พอใจก็ร้านอื่นนะก็ถือว่าเขาก็รับทราบอย่าเพิ่งไปโกรธคุณลุงเขาก็แล้วกันก็ทำหากินนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ